สวัสดีชาวไบค์เกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC MotoGP นะครับเจอกันกับผมในรูปแบบของพอดแคสต์รอบดึกๆแบบนี้นะทุกคนผมอาจจะน้ำเสียงทำไมไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงนะครับไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่ยอมรับนะฮะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้ง MotoGP ทั้ง Formula 1ดึกดื่นกันไปเลยนะฮะกิจกรรมเยอะมากนะครับตามที่ทุกคนได้เห็นนะครับก็โหมลุยกันเต็มที่พักผ่อนก็อาจจะไม่ได้ 100% นะก็เลยทำให้ดูเปลี่ยนๆแล้วล่ะวันนี้บ้านผมก็หนาววันแรกมั้งฮะรู้สึกว่าฝนก็โปรยมาในช่วงค่ำๆแล้วก็อุณหภูมิเริ่มที่จะเย็นลงจนรู้สึกได้ร่างกายอาจจะปรับตัวไม่ทันยังไงเพื่อนๆครับก็อย่าประมาทนะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับผมหยิบยกภาพรวมของการต่อสู้นะครับของนักแข่งทั้งหมดในตอนนี้หลังจากเสร็จสิ้นกันไป19สนามแล้วก็จะเหลือสนามสุดท้ายไว้ปิดท้ายฤดูกาลในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะครับสรุปแล้วก็คือเป็นสนามที่จะมาแทนวาเลนเซียนะครับคือสนามที่บาร์เซโลน่านะฮะคาตาลุญญาเซอร์กิตครับก็ยังคงเป็นอยู่ในสเปนนะฮะอีก2สัปดาห์นะครับนับจากนี้ไปนะครับ15ถึง17พฤศจิกายนนะครับก็ค่อยไปลุ้นต่อกันนะฮะทุกคนแต่ในวันนี้นะฮะเสร็จสิ้นการแข่งขันที่มาเลเซียไปเนี่ยทำให้ส่วนต่างคะแนนเอาเป็นไล่เรียงเป็นคู่ๆกันดีกว่านะครับว่าอยากจะบอกทุกคนนะฮะไม่ได้มีแต่เพียงการแย่งแชมป์โลกของเปโกแล้วก็มาตินหน้าที่ที่น่าสนใจครับยังคงมีหลายคู่ที่คะแนนคู่ขี้สูสีและก็ยังสรุปไม่ได้นะฮะว่า2เรสที่เหลือกับ37แต้มเนี่ยจะไปออกที่ใครบ้างในส่วนของคู่ชิงแชมป์โลกนะฮะเสร็จสิ้นกันไปสำหรับมาตินแม้ว่าจะเข้าอันดับที่2นะครับแต่ในวันเสาร์เขาชนะการแข่งขันในรอบสปรินต์ในขณะที่ฟรานเชสโกบัญญาญานั้นไม่มีแต้มตอนนี้ส่วนต่างก็เลยอยู่ที่24แต้มถือว่าเยอะไหมส่วนต่าง24เนี่ยถ้าเทียบกับ1สนามนี่ก็คือเยอะนะฮะเยอะมากเลยแหละครับก็ให้มาตินเนี่ยถือถ้วยไว้ตอนนี้ในมือเนี่ย 90% แล้วล่ะถ้าไม่เกิดเหตุอะไรที่แบบว่ามันหนักหนาสาหัสจริงๆนะครับเขาก็มีโอกาสถึง 90% นะครับที่จะเรียกว่าฉลองแชมป์โลกในฤดูกาลนี้ฮะทุกคนมาตินต้องการนะครับชัยชนะในรอบสปรินต์วันเสาร์ฮะชนะสปรินต์เรสปุ๊บเนี่ยก็จะกลายเป็นแชมป์โลกโดยทันทีครับนี่ก็คือเป็นเงื่อนไขแรกแต่ถ้าต่อให้เปโก้ชนะแล้วมาตินไม่ชนะมาตินยังอยู่ในท็อป4ท็อป5อย่างเงี้ยก็ยิ่งสบายครับในวันอาทิตย์เนี่ยแทบจะแบบว่าจบท็อป6ท็อป7เนี่ยก็ยังคงเป็นแชมป์โลกได้สบายนั่นก็คือเงื่อนไขนะครับสั้นๆแต่ทุกคนนะครับก็คือในการต่อสู้ของทั้งคู่เนี่ยโอ้โหนะฮะคือผมยกให้เป็นแมตช์ที่ในความทรงจำเลยนะถ้าจะมีใครสักคนนึงมาถามผมว่าเอ๊ะพี่ปุ้ยครับการต่อสู้ที่แบบว่ามันหนักหน่วงเร้าใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยลุ้นจนแทบลืมหายใจเลยนะครับเนี่ยมันเกิดขึ้นคู่ไหนยังไงกันบ้างมันก็มีเยอะละฮะจริงๆอย่างในฤดูกาลนี้มันก็มีนะครับแต่มันจะเป็นการแบทเทิลกันแค่2หน3หน4หนอย่างเงี้ยแล้วก็จะสรุปเลยว่าใครจะได้เป็นแชมป์สนามนั้นหรือว่าใครจะเอาความสำเร็จสูงสุดไปใช่มั้ยฮะแต่คราวนี้มันรู้สึกว่ามันเกินกว่านั้นเยอะนะครับมันน่าจะผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเกือบ10ครั้งหรือว่าจะทะลุไปหรือเปล่าฮะไม่ได้นับจริงๆแต่บ่อยมากครับในรอบนึงเนี่ยโอ้โหแบบว่าผลัดกันขึ้นนำผลัดกันแบบว่าแซงเสียบกันได้อย่างแบบว่าแทบจะแบบลุ้นกันแบบยืนดูฮะยืนลุ้นเลยนะฮะไม่นั่งกันเลยทีเดียวละประมาณนั้นเลยนะแล้วก็มีเวลาอยู่แค่4รอบนะครับแล้วก็15 16รอบที่เหลือเนี่ยแม้ว่าเกมจะเรียกว่าทั้งคู่หมายถึงว่าทั้งมาตินนะทั้งเปโก้เนี่ยก็จะมีระยะที่ค่อนข้างห่างนะครับแต่มันก็เป็น4รอบที่คุ้มค่ามากๆนะครับแม้ว่าจะลงเอยในแบบนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามาตินก็จะกุมความได้เปรียบในมืออยู่ค่อนข้างเยอะกันไปนะครับอย่างที่เข้าใจกันนะครับว่ามีหลายคนนะครับที่ยังคงลุ้นว่าอันดับนั้นอันดับนี้เนี่ยจะออกมายังไงอย่างคู่ชิงอันดับที่3เนี่ยก็เรียกว่าน่าสนใจไม่แพ้คู่ชิงแชมป์โลกนะผมว่านะก็มาร์คมาร์เคสนั้นนะครับไปพลาดล้มแม้ว่าจะเอาคืนได้นะครับหมายความว่าก็เอารถขึ้นมาแข่งต่อได้เนี่ยแต่ก็ทำแต้มเนี่ยหลุดมือไปเยอะไม่ใช่น้อยก็เลยทำให้เอเนียบาสเซนี่ซึ่งในวันอาทิตย์นั้นคว้าโพเดียมอันดับที่3นะครับไล่ตามมาแค่แต้มเดียวตอนนี้ฮะมาร์คตอนแรกเนี่ยออกนำไปถึง12 13แต้มนะครับแต่ตอนนี้เหลือช่องว่างแค่แต้มเดียวนะฮะก็นับว่าเป็นการเซตซีโร่ใหม่เอาเป็นว่าทั้งมาร์คมาเคสกับบาสเซนี่เนี่ยเหมือนเริ่มต้นใหม่นะครับว่า37แต้มเนี่ยใครจะได้ไปยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่ก็ไปแข่งขันที่บ้านของมาร์คมาร์เคสใช่ไหมฮะที่บาร์เซโลน่านะครับคาตาลุญญาเซอร์กิตเนี่ยอาจจะมีความได้เปรียบคนละอย่างนะฮะมาร์คอาจจะเสียเปรียบเรื่องของ GP 23นะฮะแต่ในขณะที่บาสเตียได้ GP 24แต่ในสนามที่เป็นสเปนนะฮะนักแข่งสเปนก็มักจะโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นก็เหมือนกับที่อิตาลีนะครับนักแข่งอิตาลีก็
มักจะรู้เหลี่ยมรู้ลายสนามมากกว่านะครับก็ถือว่าคนละอย่างกันไปนะครับเรื่องของจุดอ่อนจุดแข็งกันไปแล้วก็คู่ชิงอันดับที่5เนี่ยทุกคนก็ถือว่าโอ้โหนะฮะคือน่าสนใจไม่แพ้คู่ชิงอันดับที่3เหมือนกันครับเป็นการชิงเองระหว่าง KTM นะครับปีน่าจะได้ไปเป็นเพื่อนร่วมทีมกันแล้วก็คือ Brad Binder นะฮะชิงอันดับที่5กับ Pedro Acosta ครับ Acosta นั้นช่วงหลังๆมาก็เรียกว่าอาจจะขยับมาได้ดีหน่อยนึงนะครับหลังจากที่ไปเสียเหลี่ยมเสียลายให้กับ Brad Binder เนี่ยตอนนี้ก็เลยทำให้ Acosta นั้นตามหลังตามขึ้นหน้า Binder อยู่เนี่ย3แต้มนะฮะขึ้นหน้า Binder อยู่3แต้มก็ถือว่าเหมือนเกือบจะเซตซีโร่ใหม่แล้วฮะคู่นี้ครับก็คือใครพลาดมาเนี่ยก็จบเลยนะฮะว่าแบบที่5จะเป็นไปได้ไงคือนี่เป็นการต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงอันดับที่ดีที่สุดของนักแข่งใน KTM ฮะมาดูซิว่าจะเป็นของเปโดรหรือว่าจะเป็นของแบรดกันนะครับกับสนามสุดท้ายซึ่งนะครับเปโดรก็ถือว่าในฐานะของนักแข่งเจ้าถิ่นนะครับอาจจะได้เปลี่ยนในเรื่องนี้ก็ได้นะฮะแต่แบรดก็ตามที่เห็นนะครับว่าถ้ารถไม่พังไม่อะไรต่างๆนี่ก็หลังๆมาก็เรื่องของการลุ้นเลขตัวเดียวเนี่ยอาจจะง่ายขึ้นนะฮะทุกคนแล้วก็นะครับมาร์ควินยาเลสก็ตามมาห่าง17แต้มไม่น่าจะมีผลอะไรนะฮะดูแล้วเนี่ยนะครับน่าจะเป็นการชิงกันเองอันดับที่5ระหว่างเปโดกับทางแบรดนั่นแหละเนาะแต่ในขณะที่นะครับอันดับที่8เนี่ยอันนี้ก็คือดิกเกียคงจะยันไม่อยู่เพราะว่าเจ้าตัวไม่ได้อยู่ยันแล้วล่ะนะฮะไปผ่าตัดไปอะไรเรียบร้อยนะครับดังนั้นมอร์เบเดลี่ตอนนี้นะครับที่ตามหลังดิกเกียอยู่แค่4แต้มเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีโอกาสที่จะแซงนะฮะก็คือถ้าไม่ล้มไม่เจ็บไม่หนักอะไรเนี่ยมีโอกาสมากเพราะว่าหมอเบเดลี่ก็จะได้ลงนะฮะในขณะที่ดิกเกียนั้น37แต้มไม่มีโอกาสได้ลุ้นเลยนะฮะอเล็กมาเกสนะครับก็มาในตามหลังหมอเบเดลี่6แต้มนะฮะตามหลังหมอเบเดลี่6แต้มแล้วก็ตามหลังดิกเกียอยู่10แต้มอันนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับถือว่าใกล้เคียงคงจะเป็นการลุ้นกันเองระหว่างมอร์บิเดลี่กับอเล็กมาเกสนะครับในส่วนของการแย่งอันดับที่8คะแนนนะครับแม้ว่าอเล็กจะตามอยู่หน่อยนึงแต่มันไม่ได้มากนะครับก็คือเมื่อเทียบกับ37แต้มเนี่ยยังถือว่ามีโอกาสอยู่นะครับมาโกเบเชกี้นะฮะกับทางอเล็กเอสปาโกโรอันนี้แย่งอันดับที่11กันนะครับตามจริงจะแย่งท็อป10แต่ดูน่าจะยากนะครับอันนี้ก็คือเหนื่อยอยู่เหมือนกันในขณะที่ค่าจากญี่ปุ่นนะครับเป็นยังไงดีที่สุดก็คือเป็นฟาบิโอควาตาโร่ครับในคันที่13ก็คือเก็บมาได้106แต้มก็ดูแล้วไม่น่าจะไล่ทันนะครับไม่น่าจะลุ้นแบบที่12ได้ฮะเพราะว่า12ก็เรียกว่าตามหลังอยู่ประมาณ36แต้มนู่นฮะคิดมุมไหนก็ต้องทำใจเลยครับควาตาโร่มีโอกาสที่จะรักษาอันดับที่13ไว้นั่นแหละ14แจ็คมิลเลอร์เนี่ยก็ตามมาห่างๆนะครับ84แต้มส่วนต่างก็เยอะในระดับหนึ่งเลยทีเดียวฮะแล้วก็ที่น่าสนใจอีกอย่างนึงนะเรื่องของคะแนนนี่ก็คือค่ายญี่ปุ่นครับนักแข่งที่ผลงานดีที่สุดก็คือก้าวกระโดดมาเลยนะโยฮันซาโก้ครับเก็บมาได้ตอนนี้53แต้มนะฮะในขณะที่รองลงไปนะครับก็คือนาคากามิเนี่ยอันนี้เก็บได้31แต้มโอ้ทุกคนต่างกันเยอะมั้ยต่างกัน22คะแนนเลยนะฮะต่างกัน22คะแนนนะครับอันนี้เพื่อร่วมทีมใน LCR Honda ในขณะที่ต่ำลงไปอีกก็คือจวนเมียนะครับ21แต้มอย่างลูก้ามาริเน่ก็14แต้มโอ้นะฮะคะแนนนี่ก็ทีมโรงงานเนี่ยค่อนข้างจะเสียเปรียบทีมรองนะครับค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะเรียกว่า2เท่า3เท่าตัวกันเลยนะฮะเอาละครับนี่ก็คือเป็นภาพรวมในเรื่องของคะแนนที่เราจะต้องได้ลุ้นกันนะครับย้ำนะฮะว่ามีอยู่ตอนนี้37แต้ม37แต้มก็คือวันเสาร์ก็12นะฮะแล้วก็วันอาทิตย์ก็25ก็คงจะเปิดโหมดบู๊กันเต็มที่นะครับนักแข่งที่ผมว่ามานะครับไม่มีใครยอมใครหรอกโดยเฉพาะในส่วนของคู่ชิงแชมป์โลกก็ไม่มีสิทธิ์เลือกครับฟรานเชสโกบานญญาก็หลังชนฝาของจริงแล้วดังนั้นนะครับคงจะต้องลุยจัดหนักเหมือนกับที่เขาทำในวันอาทิตย์ที่มาเลเซียในขณะที่มาร์คมาเกสกับเอเนียก็เรียกว่าไม่มีอะไรที่จะต้องมาวางแผนอะไรให้เสียเวลาครับเพราะว่าเป็นโอกาสสุดท้าย2คนนี้ก็น่าจะใส่กันหนักนะครับพอสมควรกันเลยทีเดียวในส่วนของเปโดรคอสตากับทางแบรดเบนเดอร์ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเรียกว่าเปโดรเนี่ยใส่สุดนะฮะล้มก็ล้มมาบ่อยล้มมาเยอะนะครับแต่ก็ยังคงแบบว่าลีลาการขับเนี่ยเกรียวกราดดุดันร้อนแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับวัดจากในมาเลเซียในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดังนั้นนะครับ
ส่วนต่างนำหน้าแบล็คบินได้แค่3แต้มเนี่ยโอ้โหนะเหมือนกับเซตซีโร่ใหม่กันเลยทีเดียวนะทุกคนนะครับก็คงมีแต่เพียงค่ายอาบิเลียนะครับที่คะแนนเนี่ยอาจจะดูเหมือนเอ๊ะนะฮะทำไมรู้สึกว่ามันก้าวกระโดดจากในช่วงต้นฤดูกาลแล้วมันก็ก้าวลงมาแบบน่าตกใจนะครับในขณะที่ค่ายอื่นนี่ก็มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นนะครับถ้ามองเป็นในส่วนของคะแนนภาพรวมนะฮะถ้าเป็นคะแนนประเภทคอนสตรักเตอร์ครับค่ายผู้ผลิตก็ไม่ต้องสืบครับดูกติเขาก็เอาความสำเร็จนั้นไปเนิ่นนานแล้วนะฮะก็เรียกว่าทิ้งห่างตอนนี้ต้องไปลุ้นอันดับ2อันดับที่3นะครับก็คือ KTM นี่มาอันดับที่2 316ครับในขณะที่อาร์บิเลียช่วงหลังๆมาจะบ้งบ่อยนะครับก็เลยมาได้แค่285ก็เรียกว่าห่างกันอยู่ประมาณ31แต้มนะฮะ31แต้มก็ถือว่าลุ้นเหนื่อยหน่อยนะแล้วกันทีนี้มาดูที่ยามาฮ่านะครับจะไล่เลียงไปได้ไหมก็คงไม่ได้นะฮะก็คือคะแนนเนี่ยห่างกันอยู่2เท่าตัวกว่าๆเลยทีเดียวครับกับอันดับที่3ของอาร์บิเลียในตอนนี้รวมทั้ง Honda นี่ยิ่งหนักเลยนะครับ Honda แค่73คะแนนก็ลดหลั่นกันไปนะนะครับแล้วก็ประเภททีมแน่นอนนะครับว่าก็คว้าแชมป์ไปแล้วครับดูคาติเรโนโวทีมนะฮะของเปโก้แล้วก็ของเอเนียบาซินี่ครับแล้วก็ในตอนนี้พราแม็กก็เรียกว่าตามมาห่างนะครับอันนี้แค่เล่าให้ฟังนะฮะเขาก็ตัดสินแชมป์โลกกันไปแล้วประเภททั้งค่ายผู้ผลิตทั้งประเภททีมมันก็ค่อนข้างขาดลอยทีมอันดับที่3คือเกรซินี่ครับแล้วก็ทีมอันดับที่4ก็คืออาร์บิเลียนะครับทีมโรงงานทีมอันดับที่5ก็คือทีม VR 46ครับทีมอันดับที่6ก็คือทีม KTM นะฮะโรงงานทีมอันดับที่7ก็คือทีมของยามาฮ่านะครับยามาฮ่าแล้วก็ทีมอันดับที่9คือ Trackhouse อันดับที่10คือ LCX Arona ครับแล้วก็อันดับที่11เป็น Repsol Honda นะฮะRepsol Hondaนี่ก็รั้งบุ้ยกันเลยทีเดียวครับก็เก็บมาได้แค่36แต้มมามองดูแนวโน้มในแบบนี้ผมคิดว่าเรื่องของการช่วยเหลือนะครับในกฎสัมปทานพิเศษเนี่ยก็ยังคงอยู่แน่นอนนะครับตามหลักตามอะไรกันอยู่แล้วล่ะดูกติก็ไม่ต้องสืบครับเอา A ไปแต่ในขณะที่อาร์บิเลียกับ KTM เนี่ยตกลงว่าจะเป็นยังไงนะครับจะเป็น B หรือว่าจะเป็น C เพราะว่าถ้าเป็น C เนี่ยก็จะความช่วยเหลืออะไรต่างๆนี่ก็ยังคงจะมีในระดับนึงแต่ถ้าจะต้องเป็น B เนี่ยนะครับมันอาจจะโดนจำกัดโดนอะไรก็ระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ Yamaha กับ Honda เนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะนะครับน่าจะไม่มีอะไรพลิกครับก็คงจะได้รับสิทธิพิเศษนะฮะในเรื่องของความช่วยเหลือนะครับในกฎสัมปทานในปีหน้าอยู่เพื่อที่จะได้เห็นแต่แข็งเนี่ยได้พัฒนาฝีมือขึ้นมาได้กว่านี้นะฮะทุกคนเอาย้ำนะครับจากนี้ไปเหลือเวลาอยู่ประมาณสัก2สัปดาห์นะฮะกว่าที่ MotoGP จะกลับมาลงสนามอีกครั้งที่คาตาลุญญาเซอร์กิตในสเปนครับแต่แน่นอนครับว่าเรื่องราวประเด็นต่างๆของผมนะครับที่จะนำมาฝากนำมาเล่ากันเนี่ยก็ยังคงมีนะครับต่อเนื่องทุกวันอยู่แล้วนะครับอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างอย่างวันนี้ก็เนี่ยพยายามฝืนพยายามกั้นไอเต็มที่นะครับก็อย่างที่บอกไปนะฮะว่าเริ่มร่างกายเริ่มที่จะแบบว่ากำลังตอบสนองกับสภาพความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปนะฮะโอเคทุกคนครับเดี๋ยวก็เจอกับผมใหม่ในพรุ่งนี้กันนะฮะทุกคนวันนี้หลับฝันดีฮะ